าเบลอแต่รักเธอชัดเจนเปิดคำอวยพรหมายถึงปุกลุกในวันเกิดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สำคัญคอยเคียงข้างให้กำลังใจกันมาโดยตลอดสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อมากความสามารถไมค์ภัทรเดชสงวนความดีและหวานใจปุกลุกฝนทิพย์ล่าสุดวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอโดยสาวปุกลุกบอกว่าวันเกิดปีนี้พรเดียวที่อยากได้ก็คือขอให้คุณแม่หายดีขอให้คุณแม่แข็งแรงหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นและขอให้ทุกๆปีมีคุณแม่แบบนี้ตลอดไปพร้อมกับขอบคุณกำลังใจและคำอวยพรจากทุกคนที่ส่งมาให้ด้านหนุ่มไมค์ก็ไม่พลาดที่จะอวยพรวันเกิดให้โดยภาพที่หนุ่มไมค์โพสต์นั้นบอกเลยว่าน่ารักเป็นภาพคู่ที่เบลอมากๆพร้อมกับข้อความอวยพรซึ้งๆว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้คุณแม่ดีขึ้นเรื่อยๆนะเป็นกำลังใจและอยู่ข้างๆเสมอนะครับงานนี้ถึงแม้ว่าภาพที่ออกมาจะเบลอแต่เชื่อถือว่าความรักของทั้งคู่นั้นชัดเจนอย่างแน่นอนไม่เพียงแค่นั้นซุปตาสาวอย่างแม่อ้ําพัชราภาก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาแซวอีกด้วยขอขอบคุณภาพไมค์ภัทรเดชปุกลุกฝนทิพย์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ